สวัสดีนะครับทุกคนนะฮะวันนี้เรามาแกะกล่องรีวิวกันอีกครั้งนะครับกับเจ้านี่เลยนะครับเครื่องช็อตยุงไฟฟ้านะครับจากทาง Lazada นะครับจะจำหน่ายโดยร้าน Replica Shop นะฮะก็เป็น Patch Killer นะครับ Household นะ Household นะครับก็หน้าตาของกล่องประมาณนี้นะครับจะส่งโดยร้านReplica Shop นะครับจาก Lazada แล้วก็ส่งโดยพนักงานของ DHL นะครับเครื่องนี้นะครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยอยู่ที่489บาทนะครับรวมค่าจะส่งแล้วก็อยู่ที่500นิดๆนะฮะก็แกะกันก่อนนะครับคัตเตอร์แกะเลยนะฮะแกะนะครับดูว่ามันเหมือนกับหน้าตาที่อยู่ในในเว็บไหมหลายๆคนนะครับที่คิดว่าเอ๊ะบ้านชั้นยุงเยอะนะครับผมแนะนำเลยนะครับเครื่องนี้นะครับคือเครื่องนี้ผมเคยสั่งมาแล้วนะฮะแล้วก็ติดใจสั่งอีกนะครับหน้าตาของเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับหน้ากว้างประมาณฟุตหนึ่งนะครับหน้ากว้างประมาณฟุตหนึ่งนะครับใส่หลอดได้2หลอดนะครับเป็นหลอดแบ็คไลท์นะ2หลอดนะครับซึ่งตัวนี้นะครับมีสายสำหรับแขวนด้วยนะครับคือแขวนผนังได้นะครับก็แขวนนะครับตัวนี้สินค้าได้รับมอกมานะครับขอแกะพลาสติกก่อนนะตัวของหลอดนะครับถ้ามันเสียนะตัวนี้ก็เป็นคู่มือนะครับตัวของหลอดก็คู่มือไม่ครับมีอะไรมากครับเปิดปิดสวิตช์ยังไงนะครับเสียบปลั๊กเปิดปิดสวิตช์ยังไงนะครับก็มีแค่นี้แหละตัวของหลอดนะครับถ้ามันเสียนะครับสามารถสั่งได้ที่ร้านก็ได้นะครับหรือว่าสั่งได้ซื้อได้ที่อมรทุกสาขาที่มันเป็นอมรสาขาใหญ่นะครับส่วนสตาร์เตอร์เนี่ยต้องสั่งร้านเท่านั้นนะครับคือใช้สตาร์เตอร์ที่เป็นของหลอดตามบ้านไม่ได้นะครับตัวนี้เขาจะมีถาดรองแมลงให้นะครับสามารถแยกได้นะครับคือถ้ายุงเข้าไปตายด้านไหนนะครับมันจะตกลงถาดด้านล่างนะครับปลั๊กเป็นแบบนี้นะครับปลั๊กแบบนี้นะฮะสตาร์เตอร์เนี่ยเป็นสตาร์เตอร์ของมันเองนะครับไม่สามารถใช้ของยี่ห้ออื่นได้นะครับก็ถ้าจะสั่งถ้ามันเสียนะคือต้องตัดต่อวงจรด้านในนะครับเพื่อซ่อมส่วนสตาร์เตอร์เนี่ยร้านReplica Shopน่าจะมีขายนะครับคือเขาให้ไลน์ ID อยู่ด้านบนไว้นะครับตัวนี้เป็นสตาร์เตอร์นี่นะใช้กับอันอื่นไม่ได้เลยนะครับคือผมเคยลองเสียบกับตัวของที่เป็นสตาร์เตอร์ของฟิลิปหรือว่า Panasonic แล้วไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นไลน์ ID นะครับของร้านนะครับว่าติดต่อที่ไหนนะครับสำหรับซื้อหลอดและอุปกรณ์อะไรนะฮะตัวเครื่องไม่มีอะไรมากนะครับมีหลอดUV นะครับหรือว่าหลอดแบ็คไลท์2หลอดนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเสียบปลั๊กกันนะครับซึ่งหลอดเนี่ยสามารถหาเปลี่ยนได้นะครับถ้าเป็นร้านอมรนะก็ซื้อหลอดเป็น Silver Light นะครับตัวนี้นะหลอดละประมาณน่าจะประมาณ90บาทนะถ้าจำไม่ผิดนะครับ90บาทนะครับ Silver Light นะครับเป็นหลอดสั้นนะครับเป็นหลอดแบ็คไลท์นะฮะก็ใช้แทนกันได้นะครับส่วนสตาร์เตอร์ก็ต้องหาซื้อที่ตัวแทนจำหน่ายนะครับเนี่ยเรามาดูกันนะว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับขอเสียบปลั๊กก่อนแล้วกันนะครับปลั๊กก็ยาวประมาณสักประมาณ3ฟุตนะครับได้45เซนแบบประมาณนั้นนะครับแล้วนี่เปิดไฟนะเห็นไหมคือมันจะแสงสว่างจ้ามากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับโดยการให้มันช็อตนะฮะคือเนื่องจากว่าเราไม่มียุงเราก็ต้องเอาไขควงที่มีด้ามพลาสติกนะครับเข้าไปแย่นะครับเดี๋ยวขอหาไขควงก่อนนะครับรอสักครู่นะโอเคครับเราได้ไขควงมาแล้วนะครับเป็นไขควงด้ามพลาสติกนะครับแย่เข้าไปมันแปะแปะนะครับเห็นไหมยังแปะแปะนะครับก็แสดงว่ามันใช้งานได้นะครับนะฮะใช้งานได้นะครับ
ซึ่งแรงในการช็อตยุงเนี่ยแรงพอสมควรนะครับดังสะใจมากเลยผมติดใจตั้งแต่อันแรกแล้วที่ผมซื้อมานะครับผมก็เลยสั่งอีกอันหนึ่งเพื่อไว้ที่ร้านนะฮะนี่แปะแปะแปะเนี่ยโอเคครับสำหรับสินค้านะครับสามารถซื้อได้ที่ Lazada นะครับก็สั่งจากแอป Lazada ได้เลยนะครับจะส่งที่บ้านนะครับโอเคนะครับขอบคุณที่รับชมนะฮะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับ